วัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับของวันที่25เดือนพฤษภาคมทุกคนทราบไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนฮะให้ดูวิวดูบรรยากาศนะครับทุกคนตอนนี้นะผมอยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับของกรุงเทพมหานครนะทุกคนอันนี้คือสวนปทุมวนานุรักษ์นะครับทุกคนสวนปทุมวนานุรักษ์ซึ่งสวนแห่งนี้ทุกคนเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่เพิ่งเปิดนะครับจริงๆก็คือเขาแค่เปิดทดลองใช้นะครับยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทุกคนก็เปิดได้แค่ 4-5 วันครับก็วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตมาให้ดูบรรยากาศของสวนปทุมวนานุรักษ์ตรงนี้ครับว่ามีความแปลกใหม่มีความโดดเด่นแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทุกคนนี่ครับด้านหน้าผมตรงนี้ก็คือถนนราชดำรินะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือห้างบิ๊กซีราชดำริแล้วก็อันนี้เป็นสกายวอล์กนะครับซึ่งเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมจาก4แยกราชประสงค์เลยครับทุกคนตรง4แยกเอราวัณนะครับยาวมาจนถึงห้างแพลตินัมนี่ครับของประตูน้ำนี่ครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวไกลมากแล้วก็ในอนาคตนะทุกคนสกายวอล์กตรงนี้นะครับก็จะทำจุดเชื่อมต่อลงมายังสวนสาธารณะปทุมวนานุรักษ์เช่นกันครับทุกคนนี่ฮะทุกคนพื้นที่ของสวนปทุมนี่ครับสวนปทุมวนานุรักษ์นี่ครับมีพื้นที่จริงๆตอนนี้ครับที่เปิดใช้งานแล้วนะครับประมาณ20ไร่นะครับทุกคนแต่ว่าพื้นที่จริงทั้งหมดนะครับมี40กว่าไร่เลยนะครับทุกคนคือ40กว่าไร่แล้วก็ในพื้นที่ของตรงนี้นะครับก็เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะทุกคนแล้วก็อยู่ในการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการโดยมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์นะทุกคนซึ่งเป็นมูลนิธิของพระเทพนะครับทุกคนนี่ฮะจริงๆถ้าเกิดใครมาที่กรุงเทพนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีหรือว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นสวนนี้ครับตั้งนานแล้วครับแล้วก็ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีการทำให้เสร็จครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาหลายอย่างมากครับทุกคนผมจำได้ว่าผมเคยมาที่นี่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายพวกปลาเผาส้มตำอาหารอีสานเต็มริมทางแล้วครับมันทำให้แบบเป็นภาพที่ไม่น่ามองครับทุกคนแต่ว่าหลังจากที่เขาบริหารจัดการเสร็จแล้วครับทุกคนเขาก็ทำพื้นที่ตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนเป็นทางเข้านะครับทางเข้าของสวนปทุมวนานุรักษ์นะครับทุกคนตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด4ประตูนะครับทุกคนประตูที่1นี้ครับทุกคนนี่ครับตรงนี้เป็นประตูที่1เป็นประตูด้านหน้าเป็นประตูที่ออกไปสู่ถนนราชดำริครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะไปประตูน้ำครับนี่ฮะทุกคนแล้วก็ประตูที่2นะครับทุกคนประตูที่2ก็จะเป็นประตูที่เชื่อมไปยังตัวห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ประตูที่3ที่4ก็จะเป็นประตูด้านในนะครับซึ่งติดกับโรงเรียนแล้วก็วัดปทุมครับทุกคนนี่ฮะก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับจะเปิดแค่2ประตูครับประตู1กับประตู2ให้ดูนะทุกคนให้ดูนะนี่คือตรงกลางนะครับนี่ครับพื้นที่ที่เปิดตรงนี้ก็คือจะบอกว่ายังไม่เปิดครบ 100% นะครับเป็นแค่เปิดทดลองใช้นะครับทุกคนนี่ฮะสวนตรงนี้ก็จะเป็นสวนตรงกลางผมว่าในอนาคตทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่เที่ยวเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงนะครับทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะจะบอกว่ากรุงเทพมหานครครับหาสวนสาธารณะที่น่าเดินแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์การค้านี่ยากมากทุกคนแต่ว่าถ้าตรงนี้เปิดแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสวยงามนะครับอยากให้มีสีเขียวตรงกลางบ้างครับทุกคนเพราะว่าคือการที่เราเดินไปไหนแล้วเจอตึกสูงเนี่ยมันเอาจริงๆมันไม่เจริญหูเจริญตานะทุกคนแต่ตอนนี้ครับเรามีแล้วครับทุกคนนะครับก็ดีใจด้วยครับกับคนกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่ากว่าจะมีสาสวนตรงนี้ได้ทุกคนนี่ครับก็ใช้เวลากินระยะเวลานานมากคือจริงๆโครงการสวนแห่งนี้นะครับเขาต้องการจะเปิดหรือว่ามีโครงการที่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538นะทุกคนแต่ว่าจริงๆโครงการตรงนี้ก็เพิ่งจะแล้วเสร็จเมื่อปี2558นี่เองครับทุกคนนี่ครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์จริงๆก็แค่ปี2ปีครับปัญหาที่เจอนะทุกคนก็คือการบุกรุกนะครับการบุกรุกของคนที่เข้ามาอาศัยที่นี่ครับแล้วก็มีชุมชนแออัดนะครับชุมชนวัดปทุมวนารามซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะเอาคนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้ครับมันก็เลยทำให้เสียเวลาครับมีการบุกรุกแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับตรงลานตรงนี้นะทุกคนนี่ครับถ้าใครเคยมานะครับก็จะจำได้ว่ามันมีบ้านนะครับมีบ้านของคนอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือเขารื้อไปแล้วครับนี่ครับตัวตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นลานเขาบอกว่า
ถ้ามองจากมุมสูงนะครับถ้าคุณถ้าเกิดใครที่อยู่ตึกสูงๆของห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับก็จะเห็นตัวเลขเป็นเลข9ไทยนะครับนี่ครับเป็นตัวเลข9ไทยตรงลานนี่ครับรอบๆสวนตรงนี้นะครับทุกคนก็ประดับประดาปลูกด้วยครับด้วยที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นต้นยางนาครับแล้วก็ต้นพิกุลนี่ครับนี่ครับซึ่งเป็นไม้ไทยนะครับไม้ยืนต้นของไทยแท้เลยครับนี่ครับนี่ฮะฝั่งตรงนี้ก็คือสี่แยกราชประสงค์ครับมีเกสรพลาซ่าห้างบิ๊กซีนี่ครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับนี่ครับแหล่งหรูหราระดับโลกแล้วครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เป็นคล้ายๆกับไทม์สแควร์ของบ้านเราเลยครับก็สำหรับการจัดงานจัดอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นงานเคาท์ดาวน์ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยครับที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ครับของบ้านเราครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินดูรอบบริเวณนะครับทุกคนนี่ฮะก็สวนยังไม่เปิดให้เต็ม 100% แต่ว่าเขาก็เปิดให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะมาถ่ายรูปนะครับมาเดินเที่ยวได้นะครับก็สวนตรงนี้ก็เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับทุกคนทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่เสียค่าเข้าชมนะทุกคนก็เข้ามาฟรีเลยครับนี่ครับถ้าใครมีเวลานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับนี่ครับทำไมเขาไม่ทำให้จบทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่เล่ามาคือปัญหาในการก่อสร้างมันมีหลายอย่างมากเลยครับทุกคนแล้วก็ทั้งการที่จะเอาคนที่เป็นผู้บุกรุกผู้อาศัยที่นี่ออกไปมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับแล้วก็สองก็คือเรื่องการบริหารจัดการของที่นี่ครับมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นช่วงโควิดนะครับก็ทำให้การก่อสร้างที่นี่ชะงักลงครับนี่ฮะด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองแสนแสบนะครับทุกคนครับคลองแสนแสบเขาบอกว่าในอนาคตนะครับก็จะมีประตูที่5ไอ้ประตูอีก5ที่5นะครับเพิ่มเข้ามาตรงส่วนนี้ครับซึ่งก็จะเป็นประตูที่สามารถเชื่อมไปยังห้างแพลตินัมตรงประตูน้ำได้ครับทุกคนนี่ครับให้ดูบรรยากาศที่นี่ครับดูร่มรื่นเย็นสบายมากครับทุกคนนี่ครับภายในเนื้อที่ตอนนี้นะครับประมาณ20ไร่ครับที่เปิดให้บริการแล้วครับแล้วก็โซนด้านในนะครับก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยนะครับนี่ฮะโอ้นี่คือครั้งแรกเลยนะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาครับเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็คือโครงการนะครับในพระราชดำริของพระเทพนี่ครับท่านต้องการให้ที่นี่ครับเป็นป่านะครับการเป็นป่าสวนป่ากลางกรุงนะครับการปลูกต้นไม้ที่นี่ก็จะไม่มีทิศทางครับคือความตั้งใจก็คืออยากให้ปลูกต้นไม้เป็นสวนป่าไปก่อนครับแล้วก็พอต้นไม้มันโตได้ที่นะครับเขาก็ค่อยมาคิดหาทางว่าจะบริหารจัดการหรือว่าจะออกแบบยังไงให้สวนที่นี่ครับเป็นสวนป่าแล้วก็ให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็สอดคล้องกับวิถีคนเมืองที่นี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นสระน้ำนี่ครับจะเป็นบ่าน้ำนี่ครับก็จะมีการเลี้ยงปลานะครับเห็นไหมครับมีปลาเยอะเลยนี่ฮะผมว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงประมาณสัก6โมง5โมงเย็นครับเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากครับแล้วก็ฝั่งตรงซ้ายมือผมตรงนี้นะคุณเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียครับนี่ฮะดูมีมิติดูมีคลาสมากทุกคนเพราะว่าเขาทำบ่อแล้วก็มีการเล่นระดับด้วยครับนะครับการบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นการผันน้ำครับเวลาที่ช่วงฤดูฝนน้ำหลากเนี่ยครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ำแล้วก็เป็นการผ่านน้ำครับไม่ให้น้ำท่วมในบริเวณตรงส่วนนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียไปในตัวด้วยครับรอบๆบริเวณนะครับทุกคนก็จะประดับประดาไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเตยนะครับเป็นใบเตยหอมนี่ครับผมว่าเอาจริงๆก็ส่วนมากนะครับคนทั่วไปก็ยังไม่รู้ครับว่าที่นี่เปิดให้บริการแล้วครับทุกคนก็หลังจากที่ใครได้ดูคลิปผมนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้ครับเปิดแล้วนะทุกคนอย่างถึงจะเปิดไม่เป็นทางการนะครับแต่สวนที่นี่ก็สวยงามมากครับเราทำงานมาเหนื่อยเครียดนะครับเรามาเจอธรรมชาติแบบนี้ครับหลายคนนะครับเป็นคนต่างจังหวัดครับเราผูกพันกับธรรมชาติกับป่ากับภูเขาครับเรามาเห็นสีเขียวๆเห็นธรรมชาติแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายครับผ่อนคลายลงเยอะเลยครับนี่ฮะนี่ครับตรงนี้ครับเป็นบ่อปรับสภาพด้วยพืชโผล่พ้นน้ำครับนี่ครับนี่ครับปรับสภาพน้ำครับทุกคนมาปรับน้ำเสียครับก็จะเป็นพืชนี่ครับเป็นพวก
ดอกบัวครับเป็นดอกบัวเป็นพวกต้นเขาเรียกต้นอะไรครับต้นผือใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยเป็นวิธีทำให้น้ำสะอาดโดยธรรมชาติครับทุกคนนี่ฮะคือจริงๆก็คือโครงการของสวนป่าปทุมวนานุรักษ์นะครับทุกคนเขาก็จะมีการขยับขยายเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือศูนย์เขาเรียกอะไรนะครับแหล่งชุมชนนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับก็ยังมีผู้พักอาศัยอยู่ครับเราก็ต้องคอยผลักดันแล้วก็เจรจาครับให้ชุมชนแออัดเหล่านี้ครับออกไปจากตรงส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นี่ครับทุกคนนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้เป็นตะไคร้หอมนะครับทุกคนนี่โอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับเขียวๆตรงนี้นะครับทุกคนเป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมก็มีคุณสมบัตินะครับในการไล่แมลงไล่ยุงนะครับทุกคนนี่ฮะตรงนี้ครับเป็นบ่อมะพร้าวน้ำเสียครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับให้พุ่มเงานี่ครับเป็นต้นไทรครับนี่ฮะนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ครับนี่ครับจุดตรงนี้ครับนี่ครับก็กินพื้นที่ไปตอนนี้ก็ประมาณครึ่งนึงแล้วครับประมาณ20ไร่ครับแล้วก็เหลือครับนี่ครับเหลืออีกที่เหลือนี่ครับก็เราก็รอดูครับว่าเขาจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ครับทุกคนให้ดูแผนที่นะครับประตู1ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เป็นประตูถนนราชดำรินะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประตูที่2นี่ครับซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมกับห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับทุกคนแล้วก็ประตู3ประตู4ตรงนี้ครับที่ยังไม่เปิดครับซึ่งเป็นทางไปยังห้างสยามพารากอนครับนี่ครับแต่ว่าในอนาคตก็คงเปิดให้เต็มที่ครับแล้วตรงนี้ครับประตู5ตรงนี้ยังไม่มีครับในอนาคตนะทุกคนก็จะเปิดให้บริการครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังห้างแพลตินัมตรงประตูน้ำครับนี่ครับอันนี้คือคลองแสนแสบนะครับทุกคนนี่ครับเป็นคลองแสนแสบครับนี่ครับโอเคดีใจมากทุกคนผมดีใจที่อย่างน้อยครับเราก็ได้เห็นเราได้ทันเห็นสวนสาธารณะที่จะเปิดนะครับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปครับหรือว่าเวลาต่างชาติมาเที่ยวนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสำคัญว่าโอ้โหเรามีสวนที่สวยแล้วก็อยู่ตรงกลางเมืองตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีครับนี่ครับเป็นโชคดีเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระเทพนะครับที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการมีป่าอยู่ในเมืองนี้ครับทำให้มีสวนเหล่านี้เกิดขึ้นครับนี่ฮะซึ่งจะบอกว่าต้นไม้เหล่านี้ทุกคนนี่ครับถูกปลูกขึ้นมาตั้งแต่ปี2538นะครับทุกคนซึ่งกินระยะเวลาเกือบ30ปีเลยครับซึ่งจะโตได้ขนาดนี้ครับแล้วก็พอต้นไม้มันโตได้ที่แล้วครับเขาก็ดัดแปลงให้เป็นสวนตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่อันนี้คืออาคารอเนกประสงค์นะครับทุกคนนี่ฮะของมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์นครเราไม่รู้ว่าอนาคตนะครับเขาจะใช้ตรงนี้เป็นสลับทำอะไรนะครับทุกคนน่าจะเป็นพวกงานสันทนาการงานประชุมกิจกรรมต่างๆครับของที่นี่ครับเห็นไหมครับว่านี่ครับลักษณะของสวนที่ด้านหน้าครับจะเป็นตัวเลข9ไทยนะครับเลข9ก็จะเป็นรัชกาลที่9นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเรามองจากมุมสูงก็จะเป็นตัวเลข9แบบนี้ฮะนี่ครับทุกคนก็จะพาดูทุกคนมาดูบริเวณรอบๆนะครับนี่ฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับประตูตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่1นะครับนี่ครับซึ่งยังไม่เปิดให้บริการนะครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับโรงแรมเซ็นทรัลนะครับนี่ครับเซ็นทรัลของห้างครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตึกนะครับเป็นช้อปปิ้งเป็นศูนย์การค้าครับโอ้ทุกคนนี่ครับให้ดูครับอันนี้จะเป็นลานโล่งลานกิจกรรมนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเป็นทางลงนี่ครับก็เป็นทางที่ลดระดับนะครับเป็นทางที่ลาดต่ำลงไปยังข้างล่างแล้วก็ตัวข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นปูนเปลือยขึ้นมาเป็นแท่งนี่ครับผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่เหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่นะครับทุกคนผมว่าอนาคตนะครับเพราะว่าปูนพวกนี้ครับทุกคนมันถูกก่อสร้างมาหลายปีมากครับแล้วก็สีต่างๆมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าในอนาคตนะครับผมว่าทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางของมูลนิธิของปทุมวนานุรักษ์ครับคงมีการทาสีใหม่แล้วก็ปรับปรุงให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นครับนี่ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็เดินมาได้รอบหนึ่งแล้วครับทุกคนนะครับเดินจากวนซ้ายมาขวานะครับทุกคนเนี่ยสวยงามจริงๆเลยครับนี่ฮะ
ีครับทุกคนตรงไหนครับที่เป็นลานกิจกรรมครับตรงไหนที่เป็นลานเห็นต้นข้างหน้าใหญ่ๆตรงนี้ค่ะจะเป็นแท่นอ๋อใช่ครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นเวทีริมน้ำอะค่ะอ๋อโอเคตอนนี้เราจะมีงานพวกแสดงดนตรีกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับทุกวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับช่วงประมาณ3โมงต้นไปค่ะถึง6โมงเย็นที่สวนปิ่นโอเคตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ก่อนโอเคสำหรับถ้าเกิดใครอยากมาดูดนตรีหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็สามารถมาร่วมตรงนี้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับ3โมงเย็นถึง6โมงเย็น3โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สถานที่ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดไม่เป็นทางการใช่ไหมครับจะไม่เปิดทางการแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้กับสำหรับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวตรงนี้ได้แล้ว3โมงเย็นถึง6โมงเย็นในทุกวันเสาร์กับอาทิตย์โอเคขอบคุณมากครับแล้วตรงอาคารในประสงค์นี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นที่ทำการของมูลนิธิปทุมวนารามปทุมวนารามวนารุลัดโอเคครับแล้วอนาคตเขาจะขยายป่าสวนนะครับไปข้างในเรื่อยๆใช่ไหมหรือไงครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องพื้นที่ค่ะก็ช้าๆนะคะเอาในส่วนนี้ให้เรียบร้อยโอเคขอบคุณมากนะครับผมครับนี่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าตรงลานกิจกรรมนี้ครับมีความสวยงามแล้วก็มีความแปลกใหม่แค่ไหนครับทุกคนเห็นไหมครับว่าทางเดินตรงนี้ครับซึ่งมันก็ผุพังไปตามกันเวลานะครับทุกคนเพราะว่าโครงการตรงนี้เขาก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538ครับเห็นไหมครับทางเดินมันก็จะมีความผุพังตามกันเวลาครับก็คงต้องใช้เวลาในการบูรณะซ่อมแซมอีกทีนึงนะครับนี่ฮะนี่ครับพอเราเดินมาตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับตรงลานตรงนี้ครับจะเป็นลานโล่งติดกับบ่อน้ำนี่ครับเป็นบึงนี่ครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับคนประชาชนทั่วไปก็สามารถมานั่งชมนั่งรีแลกดูกิจกรรมตรงนี้ได้เลยครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับฝั่งของห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับประตู3ประตู4ตรงนี้ทุกคนก็จะมีการปลูกต้นยางนานะครับเห็นไหมครับมีเป็นแถวเลยครับนี่ฮะทุกคนสวยงามมากเลยครับนี่ฮะซึ่งผมชอบดีไซน์ของรูปทรงของต้นยางนาทุกคนเพราะว่ามันเป็นไม้ทรงที่สวยครับนี่ครับผมคิดว่าต้นยางนาพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ปลูกที่นี่นะครับน่าจะมาการขุดมาจากที่อื่นนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านที่นี่บ่อยครับผมจะไม่เห็นต้นยางนาที่นี่นะครับแต่ว่าต้นไม้อื่นนี่ครับเขาก็ปลูกไว้นานแล้วครับแต่ว่าต้นยางนานี้น่าจะขุดมาจากที่อื่นนะครับนี่ฮะใครที่มาช้อปปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างแพลตินัมห้างบิ๊กซีเกสรพลาซ่าหรือเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเหนื่อยๆนะทุกคนก็มาสามารถมารีแลกซ์มานั่งเล่นตรงนี้ได้ชิวๆเลยฮะนี่ฮะถือเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงนะครับทุกคนนี่ครับไม่ต้องไปไหนไกลแล้วครับทุกคนเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกครับสามารถเดินทางจากเรือครับนั่งเรือหางยาวจากคลองแสนแสบหรือว่านั่ง BTS มาลงที่สถานีราชประสงค์ได้เลยครับทุกคนนี่ฮะส่วนนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นฝั่งทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นโซนของฝั่งประตูน้ำนี่ครับทุกคนมีโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์นะครับแล้วก็มีโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตนะครับมีห้างแพลตินัมครับมีโรงแรมโนโวเทลนี่ครับทุกคนซึ่งโรงแรมเหล่านี้ก็จะได้รับอานิสงส์นะครับทุกคนก็จะได้วิวนะครับเป็นสวนสาธารณะนี่ครับทุกคนนี่ครับหรือว่าช่วงเย็นๆเช้าๆนะครับอยากมาออกกําลังกายมาวิ่งเล่นที่นี่นะทุกคนที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่นอกจากสวนลุมแล้วครับทุกคนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่คนที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยนะครับก็สามารถมาใช้บริการสวนนี้ครับในการออกกำลังกายทำสันทนาการได้ครับทุกคนนี่ฮะโอเคอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับที่ผมถ่ายมาจากสกายวอล์กนะครับเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมจากประตูน้ำนี่ครับไปยังห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับก็จะเห็นภาพรวมของสวนปทุมวนารุลัดนะครับทุกคนนี่ครับก็พื้นที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ประมาณ20ไร่นี่ครับสวยงามจริงนะครับนี่ครับก็เปิดให้บริการแล้วนะครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอัปเดตพามาเที่ยวชมนะครับสวนปทุมวนารุลัดนะครับทุกคนซึ่งเป็นสวนอยู่ภายใต้นะครับมูลนิธิของพระเทพนะครับทุกคนก็คงต้องจบ
เพียงแค่นี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้ครับสวนปทุมวนานุรักษ์ก็เปิดอย่างไม่เป็นทางการนะครับสำหรับให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมมารีแลกมาผ่อนคลายได้แล้วทุกคนนี้ครับก็เป็นสวนแห่งใหม่แล้วก็เป็นสวนที่สวยแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครครับทุกคนนะครับอยู่ตรงกลางเมืองครับอยู่ท่ามกลางโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้าระดับโลกเลยครับทุกคนนี้ครับก็โอเคนะครับคงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับคลิปพามาอัปเดตการมาเที่ยวชมนะครับสวนสาธารณะนะครับสวนปทุมวนานุรักษ์ครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้ความบันเทิงนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็ทุกคนมีความสุขครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ